จเห็นไวรัลแบบว่าคนที่รวยที่สุดในเอเชียเขาจัดงานแต่งไม่พี่ที่แบบงานมันใหญ่มากเลยอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยก็คนที่เขาเป็นไวรัลอยู่นะครับก็เป็นลูกชายของคนที่ชื่อมุเคชอัมบานีก็เป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในเอเชียเป็นคนอินเดียเขาเป็นดีเรคเตอร์ของบริษัท Reliance Industry ที่มีธุรกิจมากมายส่วนงานแต่งเนี่ยเป็นของลูกชายเขาที่ชื่ออนันต์อัมบานีซึ่งต้องบอกเลยว่างานแต่งเนี่ยอลังการมากๆเพราะว่าในพรีเวดดิ้งของงานแต่งเนี่ยมีแขกยักษ์ใหญ่มาร่วมงานมากมายก็อย่างตัวอย่างเช่นมาร์คซักเคอร์เบิร์กบิลเกตส์อีวานก้าทรัมป์แล้วก็มีศิลปินยักษ์ใหญ่ทั่วโลกมาร่วมงานอีกมากมายว่าจะเป็นคนอินเดียหรือคนต่างชาตินั่นเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน Wedding of a Century เลยก็คือเขาบอกว่า Wedding นี้อ่ะเป็นเงินไปเท่าไหร่ก็ประมาณ150ล้านเหรียญคร่าวๆนะตัวเลขบวกลบได้จริงๆในมุมของคนอินเดียเนี่ยเขาก็จะจัดงานแต่งงานที่ใหญ่โตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนก็ตามก็แล้วแต่ศักยภาพของตัวเองเพราะเขามีความเชื่อมาว่าเอ้ยถ้ามีลูกหลานเนี่ยเขาจะตอนมีลูกเกิดมาปุ๊บไม่ว่าจะลูกสาวลูกชายเนี่ยเขาจะมีการเก็บเงินไว้สำหรับงานแต่งงานของลูกสาวหรือลูกชายเขานั่นเองเพราะเขามองว่าการแต่งงานเนี่ยเป็นมายสเตย์ครั้งใหญ่ของชีวิตเขาแล้วกันก็คือเป็นเหมือนเกิดใหม่แล้วก็มีครอบครัวก็คือคนอินเดียจะมีความเชื่อแล้วก็มีเรื่องกับการแต่งงานเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆในมุมนี้แล้วทำไมเขาต้องแบบว่าจัดงานแต่งกันเป็นแบบวีคเลย7วัน10วันอะไรอย่างเงี้ยดูแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าตอนนี้เขาก็จัดงานแต่งประมาณ 3-7 วันแล้วกันแล้วแต่ศาสนาอะไรเพราะมันมีหลากหลายนะศาสนาอินเดียก็อันนี้แล้วแต่ครอบครัวแล้วแล้วแต่ศาสนาไปแล้วก็มีเป็นการรวมญาติยักษ์ใหญ่เนี่ยแล้วก็เป็นการโชว์เวลในอีกแบบนึงด้วยว่าเฮ้ยถ้าเรามียิ่งมีเวลเยอะก็งานแต่งงานเนี่ยมันก็ใหญ่โตตามไปด้วยในอีกมุมนึงครับถ้าพูดถึงงานแต่งงานของอินเดียใช่มั้ยที่เราเห็นไปเลยอยู่แล้วของงานแบบมหาเศรษฐีก็จะจัดที่อินเดียกันแต่ว่ามันจะมีอีกกลุ่มนึงนะที่ว่าเรียกว่าเป็น destination wedding ก็คือว่าคนอินเดียที่อยู่ที่อินเดียเนี่ยเขาก็จะมาแต่งในต่างประเทศซึ่งในหนึ่งในประเทศที่เป็นตัวเลือกของเขาเนี่ยก็คือเป็นเมืองไทยนั่นเองเขาก็ชอบมาแต่งกันไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพพัทยาหรือภูเก็ตซึ่งถามว่าทำไมเขาต้องมาแต่งที่ประเทศไทยด้วยก็คือว่าเรื่องแรกเลยคือค่าใช้จ่ายเพราะว่าในอินเดียเนี่ยตอนไปเช่าพวกโรงแรมต่างๆค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วเขาจะนับไม่ได้ตามหัวแต่เป็นจานที่กินไปแล้วก็เป็นเรื่องของอาหารต่างๆที่มีในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็เรื่องเซอร์วิสของเราเรื่องความพร้อมใน hospitality ของเราเนี่ยก็เป็นการดึงดูดให้คนเข้ามาเรียกว่าเป็น destination wedding ในประเทศไทยมันก็เกิดอุตสาหกรรมเล็กๆขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คนที่ทำเรื่องของ decoration light and sound wedding planner แล้วคนขายอุปกรณ์ต่างๆแล้วคนขายอาหารอินเดียก็ตามเนี่ยเป็นพวก catering ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ช่วยกันจัดแล้วก็มีไปจัดในแต่ละจังหวัดหรือแต่ละตามที่เขาจะไปแต่งกันนั่นเองซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนมากเนี่ยมันก็จะดึงเงินเข้า GDP ของประเทศค่อนข้างมีระดับนึงเลยก็เป็นการท่องเที่ยวอีกแบบนึงนะก็คือว่าอย่างถ้าไปดูตัวเลขก็คนที่มาแต่งงานในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ประมาณ 3-7 วัน spending ของงานนึงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ10ล้านถึง30ล้านบาทนั่นเองซึ่งอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น high quality หรือ premium tourism เลยที่จะดึงเม็ดเงินค่อนข้างสูงเข้าในประเทศไทยได้เหมือนกันผ่านการ destination wedding ของคนอินเดียนี่แหละถามว่าเขาจะมาจากอินเดียอย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่นะก็คือมีคนอินเดียที่อยู่ทั้งฮ่องกงสิงคโปร์หรือแม้แต่อเมริกาเองก็หนึ่งใน top destination wedding ของเขาก็คือประเทศไทยนั่นเอง